ละครชีวิตรักกระสือสายตอนที่8จากความเดิมตอนที่แล้วตอนนี้สายก็ได้รู้แล้วว่ายายแม้นเป็นกระสือเธออดทนรอจนยายแม้นลอยกลับเข้ามาทางหน้าต่างยายแม้นตกใจมากที่เห็นว่าหลานสาวนั่งรออยู่สายหนูรู้ความจริงหมดแล้วจ้ะยายยายจ๋าทำไมยายถึงกลายเป็นกระสือไปได้ยายยอมรับเป็นทายาทกระสือเองแหละสายเอ้ยถ้ายายไม่ยอมรับเป็นทายาทกระสือต่อจากยายหวายเราสองคนยายหลานก็จะอดตายกันไปเปล่าๆโธ่ยายยายจ๋าไม่ได้เลยถ้าจะให้สายทนเห็นยายเป็นแบบนี้สายยอมอดตายดีกว่าเอ็งเห็นแบบนี้เอ็งไม่กลัวยายเหรอฮะนั้นสายไม่ค่ะสายไม่กลัวยายยายทำแบบนี้เพราะต้องการเลี้ยงดูสายให้สายได้เติบโตสายจะไปรังเกียจยายได้ยังไงขอบใจนะสายเอ้ยยายแมนว่าแล้วก็กลับเข้าสู่ร่างตัวเองพร้อมกับไล่หลานสาวออกไปนอนเถอะไปดึกดื่นมืดค่ำคงทั้งกลัวทั้งตกใจละสิน้ำตาเต็มหน้าเลยวันนี้ทั้งคืนสายคงขมตาหลับไม่ลงหรอกจ้ะยายเอาเถอะรู้ว่ายายเป็นกระสือแล้วก็อย่ามาอยู่ใกล้ยายให้มากนักยายไม่อยากให้เองเป็นกระสือด้วยจ้ะยายสายออกไปจากห้องของยายทั้งน้ำตาเธอมีอาการเศร้าหมองเมื่อลอยมาหลายวันจนยุรนันสังเกตเห็นสายเป็นอะไรหรือเปล่าหมู่นี้ผมเห็นคุณซึมๆนะข้าวก็ไม่ค่อยกินพูดก็ไม่ค่อยพูดไม่มีอะไรหรอกค่ะสายแค่เป็นห่วงยายผมว่าเราไปขอร้องให้ยายแม้นไปหาหมอดีไหมเผื่ออาการจะดีขึ้นไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเพราะโรคของยายไม่มีทางรักษาให้หายได้หรอกคุณหมายความว่ายังไงยายเป็นอะไรเปล่าหรอกค่ะไม่มีอะไรสายบอกแล้วเงียบไปยุรนันท์จึงพูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเมนี่ยังพูดเรื่องกระสือไม่หยุดเลยผมเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังชาวบ้านก็เลยพลอยหวาดกลัวไปด้วยหมอเชื่อเรื่องกระสือหรือเปล่าล่ะคะไม่หรอกผมว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระยุคสมัยไหนแล้วกระสือไม่มีหรอกแล้วถ้าเกิดกระสือมีจริงๆล่ะคะแล้วคนที่เป็นกระสือก็เป็นคนที่หมอรู้จักหมอจะกลัวเขาไหมคะโธ่กลัวสิสายกระสือนะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มีแต่หัวกับไส้ใครจะไม่กลัวชายหนุ่มหัวร้อขึ้นแต่สายไม่รู้สึกขำไปด้วยเมนี่แม่แอบดูหมอยุรนันท์กับสายคุยกันหญิงสาวเห็นแล้วก็ยิ่งเจ็บใจห่างกันไม่ได้เลยนะไหนบอกว่ามาหาข้อมูลของโรคฮะวันๆเห็นมาคลุกอยู่แต่กับนางสายโอ๊ยแล้วเมื่อไหร่ไอ้หมอผีป่านั่นจะทำเสน่ห์ใส่หมอนั้นให้ฉันไม่มีน้ำยาเลยราคาคุยชะมัดหุบปากนะนั่งหนูเอ็งกล่าวว่าข้าเหรอเฮ้ยเสียงมาจากไหนวายอย่าบอกนะว่าไอ้หมอผีมันมีหูทิพย์วายตายแล้วเมนี่ตกใจหน้าซีดรีบวิ่งอ้าวหนีไปทันทีทางด้านยายแม้นยังคงเจ็บปวดทรมานสายเห็นแบบนั้นก็ร้องไห้ด้วยความกลัวว่ายายจะตายทรมานเหลือเกินสายเอ้ยยายเจ็บปวดไปหมดทั้งตัวไม่รู้มันเป็นกรรมเวรอะไรของยายยายจ๋าสายต้องทำยังไงยายถึงจะหายจ๊ะทางเดียวที่ยายจะพ้นจากทุกทรมานนี้ก็คือความตายนั่นแหละสายแล้วก็ต้องมีคนยอมสืบทอดทายาทต่อจากยายด้วยยายถึงจะตายได้แต่ใครล่ะจะอยากเป็นกระสือจริงไหมสายยอมจะยายสายจะยอมเป็นกระสือให้ยายจ้ะสายไม่ยายไม่ให้เองเป็นกระสือเด็ดขาด
เอ็งจะต้องไปจับที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่ยายจะทนเจ็บปวดไม่ไหวจนบีบบังคับให้เอ็งเป็นทายาทโธ่ยายแล้วยายจะให้สายไปอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะแต่งงานเอ็งต้องแต่งงานกับหมอนันแล้วกลับไปอยู่กับเขาที่กรุงเทพด้วยกันซะยายเขากับสายไม่ได้เป็นอะไรกันนะจ๊ะยายจะถามเขาเองว่าเขาคิดยังไงกับเองว่าแล้วยายแม้นก็แข็งใจเลิกนอนซมอยู่แต่กับห้องนอนแล้วเรียกตัวยุรนันท์มาพบคุณยายเรียกผมมาพบมีอะไรหรือเปล่าครับหมอคิดยังไงกับนางสายหลานของฉันผมชอบสายครับชอบมากแล้วคุณจะแต่งงานกับหลานฉันได้ไหมแต่งแล้วก็ย้ายกันไปอยู่เสียที่กรุงเทพเรื่องสินสอดฉันไม่คิดงานแต่งใหญ่โตก็ไม่ต้องแค่ผูกข้อไม้ข้อมือก็พอแล้วทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นครับยายผมเองก็ยังเรียนไม่จบดีเลยอีกหลายเดือนเลยครับแต่ถ้าผมเรียนจบแล้วผมสัญญานะครับว่าผมจะมาสู่ขอสายอีกหลายเดือนเลยเหรอฉันเกรงว่าจะไม่ทันไม่ทันไม่ทันอะไรครับยายยายแม้นอึกอักไม่รู้จะพูดอย่างไรจะบอกไปก็กลัวว่าชายหนุ่มจะสงสัยจึงได้แต่นั่งถอนหายใจแรงๆเรื่องยายสายเรียกตัวยุรนันท์ไปคุยเรื่องงานแต่งงานทำให้เมนี่โมโหมากบุกไปด่าสายถึงบ้านนางสายอีหนังหน้าด้านรู้จักหมอนันไม่ทันไรคิดจะจับเขาแล้วเหรอฮะคุณพูดอะไรคะคุณเมนี่อย่ามาทำใส่ซื่ออยากได้หมอนันแต่ไม่กล้าพูดให้ยายมาพูดเรื่องแต่งงานกับเขาเขาบอกว่าชอบหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เคยได้ยินฉันไม่รู้หรอกค่ะว่ายายไปคุยเรื่องอะไรกับหมอนันแต่ฉันไม่ได้คิดจะจับเขาฉันสาบานได้ฉันบอกแกแล้วนะว่าเขาเป็นแฟนฉันไม่งั้นฉันจะตามเขามาที่นี่ทำไมบ้านนอกจะตายบอกยายกระสือของแกด้วยว่าอย่ามาบีบบังคับนันไม่อย่างนั้นฉันจะแฉให้หมดว่ายายของแกเป็นกระสืออย่านะคะคุณเมนี่นั่นไงแสดงว่าแกรู้อยู่เต็มอกว่ายายของแกเป็นกระสือก็เลยกลัวฉันบอกใครต่อใครใช่ไหมไม่ใช่ค่ะยายฉันไม่ได้เป็นกระสือฉันแค่กลัวว่ายายจะกระทบกระเทือนจิตใจยายฉันไม่สบายแหมยายของแกบอบบางจริงนะแล้วแกกล้าสาบานไหมล่ะว่ายายแกไม่ได้เป็นกระสือสาบานสิสาบานฉันขอสาบานว่ายายของฉันไม่ได้เป็นกระสือถ้ายายฉันเป็นจริงขอให้ขอให้พูดสิพูดต่อให้จบขอให้ฉันเป็นกระสือแทนยายฉันจะรอดูวันที่แกเป็นกระสือนางสายนางทายาทกระสือจบไปแล้วนะคะสำหรับกระสือสายตอนที่8ค่ะชอบตอนนี้กันไหมคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องมาคอยลุ้นกันนะคะสำหรับน้องๆที่เสนอไอเดียมาพี่ตักชอบกันหลายไอเดียเลยนะคะแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนดีเรื่องจะได้สนุกเข้มข้นนะคะสำหรับวิธีการเล่นเกมซิมนะคะเล่นอะไรแบบไหนยังไงพี่ตักทำคลิปสอนไว้แล้วนะที่ช่องสไตล์ชินบีค่ะซึ่งพี่ตั๊กเองก็ได้แปะลิงก์เอาไว้แล้วนะคะตอนที่ท้ายๆคลิปนะคะก็จะมีเด้งขึ้นมาไปดูกันนะว่าเกมนี้เล่นยังไงนะคะเพราะว่ามีน้องๆถามกันมาหลายคนเลยจ้า